นายกเปิดงานนะคะเมื่อวานนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้ไปเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2566นะคะโดยเน้นย้ำให้เด็กแล้วก็เยาวชนค่ะต้องรู้หน้าที่ของพลเมืองดีพร้อมตั้งมั่นในความดีความเพียรพยายามและพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้กล่าวในการเป็นประธานไปเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2566ที่ตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบรัฐบาลนะคะท่านก็บอกค่ะว่าหลังจากว่างเว้นจากการจัดงานวันเด็กจากสถานการณ์โควิด -19 นะคะปีนี้ค่ะกลับมาจัดงานวันเด็กอีกครั้งหนึ่งก็รู้สึกดีใจที่ได้เห็นเด็กไทยมีความสามารถที่หลากหลายภูมิใจที่เห็นเด็กแสดงออกและประพฤติปฏิบัติตัวเป็นที่น่าภาคภูมิใจและเป็นอนาคตของชาตินำความรู้ความสามารถใช้ให้เกิดประโยชน์กับบ้านเมืองดังคำขวัญที่ว่ารู้หน้าที่มีวินัยใฝ่ความดีเป็นคำที่มีความหมายและลึกซึ้งในทางปฏิบัติซึ่งเยาวชนและเด็กมีหน้าที่ต่อตนเองกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดาเป็นสิทธิดีของครูบาอาจารย์และหมั่นแสวงหาความรู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อเป็นพลเมืองไทยที่มีคุณภาพและทำหน้าที่ต่อสังคมชุมชนและประเทศต่อไปค่ะนอกจากนี้นะคะท่านก็ได้กล่าวย้ำให้เด็กและเยาวชนต้องรู้หน้าที่ของพลเมืองดีนั้นคืออะไรก็คือการที่เป็นผู้มีวินัยต่อตนเองสังคมเคารพกติกากฎระเบียบและกฎหมายของบ้านเมืองค่ะนอกจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ร่วมกิจกรรมเสวนาบทบาทเยาวชนในการพัฒนาประเทศโดยมีตัวแทนเยาวชนนำเสนอผลงานแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเยาวชนค่ะโดยได้กล่าวย้ำนะคะว่าพลังเยาวชนเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศยังมีเยาวชนอีกหลายกลุ่มกระจายอยู่ทั่วประเทศที่กำลังสร้างสรรค์ประโยชน์เรื่องดีงามให้แก่สังคมและประเทศชาติเป็นแบบอย่างของการรู้หน้าที่มีวินัยใฝ่ความดีสำหรับข้อเสนอที่ตัวแทนเยาวชนได้นำมาเสนอถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าจึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปประสานหรือเป็นหน่วยเชื่อมประสานความต้องการของเยาวชนกับรัฐบาลต่อไปด้วยนะคะ